บ้างครับให้เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าบรรยากาศการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาครับโอ้โหเราได้แบบเห็นภาพของคุณทั้งสองคนในละครแต่ว่าตอนออกมาก็น่ารักแล้วก็น่าติดตามมากๆด้วยก็เราทำงานกันมานานไงนะได้ร่วมงานนี้ก็เลยมีความสนิทครับผมคือคิดถึงช่วงเวลาการทำงานอะไรอย่างเงี้ย
ียงกรี๊ดมาจากนั้นค่ะพี่คะหนูจะไปโหลดได้จากที่ไหนคะเนี่ยรูปเหล่านี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณพลาดไปก็อาจจะอดแล้วก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงเมนูหน่อยได้ไหมครับทั้ง4เมนูเมื่อสักครู่นี้ผมก็ตื่นเต้นมากเลยไม่ได้บอกไปว่า4เมนูที่เราจะได้รับชมกันเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างนะครับก็คือมีมัสมั่นไก่แกงสายบัวนะฮะขนมโคน้ำกะทินะฮะแล้วก็ขนมไทยมงคลหายากอย่างขนมสำปันดีนั่นเองนะครับถามเลยแล้วกันครับนะถ้าเกิดทั้ง2ท่านเนี่ยเลือกมาได้สักเมนูหนึ่งจาก4เมนูนี้เราชื่นชอบเมนูไหนเป็นพิเศษครับได้เลือกอยากรู้จะได้รีบบอกทำไม่ทันสลับกันอะไรนะให้ต้อนอยู่ตรงกลางสลับกันสลับให้ต้อนอยู่ตรงกลางพี่โป๊ฝั่งนู้นจะเอาเบลล่าส่วนพิธีกรลงไปได้ไหมนี่แล้วใครจะดำเนินเนี่ยเดี๋ยวได้อยู่ใกล้ชิดจะสัญญาลงมาคำถามตอบแบบได้ไหมจ้าที่รักเออได้นะจ้านะฮะแล้วตอบแทนพี่โป๊ได้เลยว่าพี่โป๊ตอบได้เลยชอบอะไรรู้เลยอ่ะใช่ค่ะบอกมาเลยว่าอะไรครับแล้วก็จะทำในวันนี้ด้วยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยขนมสับปะรดค่ะใช่ก็คือขนมสับปะรดเป็นขนมมงคลที่หาทานยากคุณอาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อใช่ไหมคะแต่ว่ากรรมวิธีการทำไม่ยากเลยไม่ยากเลยจะเอามาทำให้ทุกคนได้ดูในวันนี้ค่ะโดยใช้กะทิขวดเดียวถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเป็นคนที่ได้เก่งคือการทำอาหารแต่ว่าใช้กะทิขวดเดียวค่ะไม่เก่งจริงไม่ต้องห่วงเลยจริงๆเพราะจริงเบลทำไม่อร่อยหรอกทำไม่อร่อยหรอกแต่ยอมเดี๋ยวคุณรอชิมแล้วกันนี่คุณบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเมนูโปรดของคุณโป๊กก็คือเมนูขนมอันนี้นี่เองนะครับแล้วคุณโป๊กพอจะรู้ไหมว่าเมนูพิเศษที่คุณเบลล่าชอบเนี่ยน่าจะเป็นเมนูอะไรอันนี้ลองให้เดาก็ได้น่าจะเป็นเมนูโป๊กเชิญทั้งสองท่านเชิญมาทางนี้หน่อยนะฮะแล้วนะฮะ